เราก็ไม่อยากให้ท่านยืนขาแข็งเป็นแย่งขิงบอกว่าจะได้ดูก็ต้องได้ดูบอกมีของเด็ดก็ต้องมีของเด็ดขอเรียนเชิญคุณทยาทิพย์สุวรรณและคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณค่ะขอเชิญค่ะไม่ต้องขแมวพุงทำเป็นขแมวพุงอ้วนจะบอกว่าอ้วนเอาละค่ะคุณทยาแล้วก็คุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนี่ก็เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เอาไมโครโฟนมาอันนี้ค่ะพี่ขาอย่าไปมือซนพี่ซนนี้นะคะทั้งสองคนนี้อยู่ในเหตุการณ์เดี๋ยวให้คุณทยาเล่าให้ฟังให้คุณทยากับคุณณัฐพลเล่าก่อนพอเล่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็จะเปิดคลิปให้ดูกันค่ะเรียนเชิญคุณทยาก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่ปองสวัสดีมวลมหาประชาชนหัวใจรักชาติเวทีปทุมวันและทุกๆเวทีนะคะก็ไปเป็นมาไงใช่ไหมคะก็คืออย่างตอนเช้าเนี่ยเราไปด้วยกันเป็นภารกิจที่ไปเรียกร้องความเป็นธรรมที่สตช.เสร็จภารกิจก็ประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายสามแล้วนะคะระหว่างนั้นเราสองคนก็กำลังจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อที่บ้านก็มีเพื่อนส่งเข้ามาในกรุ๊ปบอกว่าคุณหญิงพจมานช้อปปิ้งอยู่วีตองเอ็มโพเรียมนะเราก็กำลังจะใกล้บ้านแล้วเอ็มโพเรียมก็อยู่ใกล้บ้านก็เลยบอกเอ้ยเอาไงดีเราไปดูกันด้วยตาไหมในใจตอนนั้นก็คิดว่าคือเรามาจากบรรยากาศที่เศร้าสลด 2-3 วันนี้ก็เศร้าสลดกันมาตลอดแล้วก็บรรยากาศที่ทุกคนแต่งดำที่หน้าสตช.เราก็ยังอยู่ในความเศร้าเสียใจแทนครอบครัวที่สูญเสียเราก็คิดว่าเอ๊ะผู้หญิงคนหนึ่งยังไปเดินช้อปปิ้งได้อยู่อีกเหรอในขณะที่บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เพิ่งมีเหตุยิงกันทำร้ายกันขนาดนี้ก็เลยคุยกับพี่ตั้นว่าเข้าไปดูซิว่าใช่พจมานจริงๆหรือเปล่าแค่นี้มีภาพอยู่นะคะเพื่อนส่งภาพนี้เข้าไปแต่ก็ไม่ชัดนักนะคะนี่เป็นภาพหลุยร้านหลุยสวิตตองหลุยสวิตตองที่เอ็มโพเรียมค่ะแล้วก็ที่วงกลมอยู่นั้นก็คือคุณหญิงพจมานซึ่งพอเราเห็นแค่กระบังลมเราก็รู้แล้วว่าคุณหญิงพจมานเห็นกระบังยื่นออกมาจากขอบประตูนิดนึงเห็นไหมคะเอาละต่อไปค่ะแล้วก็เราก็เลยเอ๊ะใช่คุณหญิงพจมานจริงแบบก็เลยไปดูกันด้วยตาเลยดีกว่าก็เลยเข้าไปถึงปุ๊บแกก็ออกมาใช่เวลาติดคุกจะได้ไปพร้อมกันถูกก็จะได้ไปอยู่กับพี่ปองด้วยชวนสามีไปแล้วก็ไปเอ็มโพเรียมเลยเอ็มโพเรียมแล้วตอนนั้นเพื่อนก็บอกว่าออกจากหลุยส์วิตตองแล้วไปเข้าแอร์เมสชั้นหนึ่งใช่ใช่เราก็เดินไปดูมีหรือเปล่าไปแล้วก็บอกออกมาแล้วอีกค่ะแอร์เมสบอกว่าออกไปแล้วค่ะก็ไม่เห็นที่แอร์เมสเราเข้าไปไม่เห็นไม่ได้เข้าไปคุยเจ้าหน้าที่แต่เราไม่เห็นเราก็เลยเดินขึ้นไปคิดว่าเขาน่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละนะคะแล้วตอนหลังก็เอ๊ะดูสักครู่ไม่เจอละก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่หรือว่ากลับไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับพี่ตั้นว่าก็กลับเถอะพี่ตั้นบอกเฮ้ยเจอแล้วโทรเข้ามาตอนนั้นคุยโทรศัพท์กันเพราะแยกกันเดินพี่ตั้นบอกอ๋อคือคุณทยาไปทางนึงคุณณัฐพลไปทางไปช่วยกันดูว่าอยู่ตรงไหนจากร้านหลุยส์วิตตองไม่เจอแล้วไปที่แอร์เมสแอร์เมสก็ไม่เจอกำลังจับโทรหาสามีสามีบอกเจอแล้วไปเจอที่ไหนคะก็เจอที่ร้านเครือผ้าครับอยู่ที่ชั้น2อ๋อคุณณัฐพลขึ้นชั้น2คุณทยาอยู่ชั้น1ใช่ไปเจอที่ร้านอะไรคะผมจำชื่อร้านไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นเสื้อผ้าผู้สูงอายุหน่อยขอโทษนะครับเป็นความจริงเป็นความจริงจ้าก็ทีแรกผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเดินมองอยู่ก็ไม่เห็นมีคนเดินซึ่งแปลกมากวันนี้ไม่มีคนเดินช้อปปิ้งเลยพอดีเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็มีหูฟังไปลงมาผมก็คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นรปภ.นะครับแต่งชุดธรรมดาพอหันมองไปอีกทางนึงก็มีรปภ.อีกคนนึงใส่หูฟังเหมือนกันผมก็โทรบอกที่บอกว่าฉันเจอแล้วแต่ว่าไม่รู้อยู่ร้านไหนเนี่ยก็มองเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้านี้ก็เห็นผู้หญิงอยู่ 3-4 คนผมต้องเรียนตรงๆว่าผมจำไม่ได้นะครับผมจำไม่ได้เพราะว่าใส่แว่นตาดำแล้วก็มัดผมนะครับกระบังก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็พอดีอีฟก็เดินมาอีฟก็เดินมาก็ผมก็รออยู่หน้าร้านนะครับเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากร้านนะครับแล้วก็ลงบันไดเลื่อนใน1นาทีนั้นน่ะ1วิ10วินาทีนั้นน่ะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเป่านกหวีดหรือไม่เป่านกหวีดเนี่ยผมคิดถึงผลบวกและผลลบกับที่จะเป่านกหวีด
ใส่คุณหญิงพจมานนะครับเพราะผมทราบว่ามีทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่เหตุผลที่ผมตัดสินใจเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยเป็นหนึ่งคนและผมคิดว่าอาจจะเป็นคนเดียวในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้อาวุธสงครามทำให้มีเด็กเยาวชนเสียชีวิตเนี่ยมีกองทัพเสื้อแดงที่คึกเขิมสามารถทำให้คุณทักษิณเนี่ยหยุดได้หรือเดินหน้าต่อไปได้ใช่ผมคิดอย่างนั้นผมคิดว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยมีพลังพอใช่แล้วคุณหญิงคนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการของรัฐบาลนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ทราบถึงการเคลื่อนไหวของนปช.แล้วก็ทราบถึงการเคลื่อนไหวของรัฐบาลทั้งหมดว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าต้องเป่าหนีทั้งจริงแล้วตอนนั้นเราก็เป็นแกนนำถูกไหมครับถ้าทำอย่างนี้มันก็เสียหายอาจจะไม่เหมาะสมแต่เหมาะสมครับเพราะว่าเราส่งสัญญาณให้คุณหญิงส่งต่อไปถึงคุณทักษิณว่าตอนนี้คนในประเทศไทยรับไม่ได้แล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเราอารยะขัดขืนอย่างมีอารยะก็คือตอนนั้นคุณหญิงกำลังเดินลงบันไดเลื่อนไปก็เดินลงบันไดเลื่อนแล้วก็พอผมเห็นมันก็เริ่มเป่าแล้วอ๋อคุณณัฐพลเริ่มเป่าแล้วครับเริ่มเป่าตอนนี้ก็คุณณัฐพลก็ยืนอยู่บนชั้น2อยู่แล้วตัดสินใจได้เพราะตัดสินใจก็เป่าเห็นคุณหญิงลงบันไดไปครับค่ะก็คุณหญิงนะครับผมอยู่ข้างบนอีฟก็เดินไปข้างหน้าที่ลูกศรชี้นี่คือคุณหญิงครับที่มัดผมแล้วใส่แว่นแต่แปลกนะปกติก็ปล่อยผมนะเขาจะเนี้ยมากผมจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้ใช่มัดผมนี่ไม่ค่อยเห็นนะคะคุณณัฐพลคือคนผู้ชายใส่เสื้อดำใช่ครับแล้วก็มีเขามีกาดใส่ชุดสีขาวเสื้อขาวครับที่อยู่ปลายบันไดนั่นใช่ไหมคะครับค่ะก็คือคุณหญิงไปบันไดแล้วกำลังจะเลี้ยวซ้ายใช่คุณณัฐพลเริ่มเป่าครับก็เริ่มเป่าตรงนั้นเลยครับดังไหมคะสุดแรงเดี๋ยวลองฟังดูดังค่ะเอาละไปคลิปกันค่ะขอคลิปเลยค่ะรอเรือเลยคุณธยาตอนนั้นคุณธยาขึ้นไปชั้น2ด้วยอยู่ตลอดค่ะก็อยู่ตั้งแต่หมวกสีขาวเจอก็เรียกใช่เจอก็เรียกขึ้นมาเจอก็เรียกใช่ตัดสินใจว่าเอาละเราจะต้องอารยะขัดขืนใช่กาดก็เข้ามาเลยมาบล็อกเราอย่างนี้บอกทำอะไรหยุดทำเราก็บอกเราไม่มีอาวุธเรามีแต่นกหวีดอันเนี้ยอันเดียวแล้วก็เป่าใส่กาดแล้วก็ออกมาตลอดที่เป็นเสียงเนี่ยค่ะก็บอกว่านี่คืออารยะขัดขืนไม่มีสองคนสามีภรรยาเองเหรอคะใช่แล้วก็มีคนติดตามคนหนึ่งที่ถ่ายให้ก็คือไปกัน3คนเองตัดสินใจที่จะทำเรื่องนี้แล้วไม่กลัวกาดไม่กลัวผู้ติดตามมั้ยนะคะมีครับผมมีติดตามอีก2คนค่ะแต่เขาคิดว่าของเขาก็มีมากกว่าเขาเยอะกว่าดูแล้วเขาเยอะกว่าก็ไม่กลัวครับมาถึงไม่กลัวอะไรแล้วครับแต่เห็นเลยนะคะเห็นเลยว่าคุณหญิงพจมานวิ่งอ่ะทำไมผู้หญิงคนนี้จะวิ่งหนีนกหวีดอ่ะเมื่อกี้ภาพจับไม่ทันระหว่างที่เราเป่าเนี่ยต้องลงบันได2ชั้นอุดหูเลยอุดหูไปตลอดทางคุณหญิงเอามืออุดหูอ่ะใช่ใช่คือเรากำลังจะส่งสัญญาณให้คุณหญิงรู้ว่าถ้ายังไม่หยุดการกระทำแบบนี้เขาจะเดินอยู่บนท้องถนนในกรุงเทพในที่ไหนๆในประเทศไทยไม่ได้เขาจะต้องโดนนกหวีดและถ้าแกนนำทำให้เป็นตัวอย่างเชื่อว่าต่อไปคุณหญิงเดินที่ไหนทุกคนเป่าเหมือนกันหมดแน่นอนทุกคนเป่ามันจะหมดแน่นอนอันนี้เป็นตัวอย่างเราจะไม่ทำร้ายใครไม่ปริพาทไม่พนุสวาจา
เราเพียงแต่ยืนนิ่งๆเราก็เป่านกหวีดใส่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเรารับคุณไม่ได้อีกต่อไปประเทศของเราไม่ต้องการการแบ่งแยกและไม่ต้องการการแตกแยกเราต้องการความสมัครสมานสามัคคีการเมืองคิดต่างได้แต่ไม่ต้องมาประหัตประหารฆ่ากันหรือเผาบ้านเผาเมืองนี่ก็เป็นคลิปนะคะหลังจากทุกเรื่องหมวกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะก็เครื่องหมวกกลับไปให้เขาค่ะเครื่องหมวกกลับใช่แต่ก็สูงอายุเขาก็รีบบอกเลยว่าอย่าทำอะไรผู้สูงอายุนะเราก็เลยบอกว่าไม่ทำอะไรหรอกแต่ถ้าอยากจะไปก็ไปที่ค่าทักษิณต่อไปโอ้ก็เลยบอกเขาแบบนั้นนะคะใช่แล้วพอดีคนที่อยู่แถวนั้นนี่ก็ปรบมือให้กำลังใจเต็มไปหมดเลยออกมากับจากข้างนอกเต็มไปหมดแต่เขาอาจจะไม่ได้มีนกหวีดอยู่ตอนนั้นแต่ทุกคนมาบอกขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วถ้าเจออีกทำอีกนะคะแล้วค่ะโอ้โหได้ยินมาหวังว่าสัญญาณตรงนี้นะครับคุณหญิงพจมานจะเอาไปบอกคุณทักษิณแล้วทำให้คุณทักษิณหยุดนะครับแต่ถ้าบอกเป็นอีกวิธีหนึ่งทำให้คุณทักษิณโกรธมากขึ้นเนี่ยแน่นอนความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นก็หวังว่าคุณหญิงพจมานเนี่ยคงจะเอาสัญญาณที่ดีๆจากพวกเราเนี่ยไปบอกคุณทักษิณแล้วทำให้คุณทักษิณหยุดค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณณัฐพลและคุณธยาทิพย์สุวรรณนะคะสำหรับคลิปเด็ดๆนะคะความใจกล้าของสามีภรรยาคู่นี้แล้วกล้าด้วยสติด้วยความคิดด้วยไม่ใช่ปรีผามทำด้วยอารมณ์คือเป็นการทำด้วยการใช้สติยั้งคิดแล้วทบทวนแล้วรอบคอบแล้วมีเหตุและมีผลในการที่ทำสิ่งนี้ลงไปเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างสังคมว่าไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้ความรุนแรงเราใช้อารยะขัดขืนนี่แหละค่ะนกหวีดกรีดหัวใจอย่างที่คุณธยาบอกคุณหญิงพจมานเอาอุดหูแล้ววิ่งหนีอ่ะเมื่อกี้เห็นวิ่งเลยนะคะเชื่อมั่นว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าเขาจะอยู่ประเทศไทยได้อย่างไรเราไม่ใช้ความรุนแรงแต่นี่คือการกดดันทางสังคมถ้าพี่น้องเจอใครที่ยังคิดว่ารับใช้ระบอบทักษิณอยู่อย่าใช้ความรุนแรงมีแค่นกหวีดอันเดียวกดดันไปเขาอยู่ไม่ได้นะยินเชิญคุณณัฐพลสรุปสำหรับคืนนี้ค่ะก็อย่างที่เรียนได้ทราบเมื่อสักครู่นะครับเวลาที่เราออกมายืนเพื่อประเทศเรานะครับไม่ต้องกลัวอะไรครับเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราชนะแน่นอนครับค่ะขอบคุณมากขอเสียงปรบมือกับคุณณัฐพลค่ะแกนนำกปปส.และคุณธยาทิพย์สุวรรณค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะคลิปเด็ดนะคะคุณหญิงวิ่งซาโหเห็นแล้วแบบใจกล้าเหลือเกินกล้าหาญจริงๆและลำดับถัดไปค่ะคุณอัธวิศ